กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับกับช่วงที่ถือได้ว่าหลายๆคนรอคอยนะครับเยี่ยมชมชมรมพระซึ่งช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาแนะนําร้านที่น่าสนใจที่อยู่ภายในชมรมพระเครื่องพระประแดนนะครับและสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่เคยติดตามรายการของเรารายการของเราเนี่ยเคยนําเสนอเรื่องราวของหลวงปู่หมุนพระเหนือโลกไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาถ่ายทอดนะความรู้ความเข้าใจให้คุณผู้ชมกันอีกครั้งนึงนะครับที่ร้านดวงเศรษฐีนะครับโดยคุณก้าวหน้าก้าวหน้าและคุณปอพระราม2ครับสวัสดีครับพี่ก้าวครับสวัสดีครับพี่ปอครับสวัสดีครับนะครับดวงเศรษฐีนะฮะที่ร้านก็เน้นเกี่ยวกับหลวงปู่หมุนครับเป็นหลักครับนะครับแล้วมีพระยอดนิยมอื่นด้วยมั้ยฮะก็มีหลวงปู่ดูวัดแก่แล้วก็หลวงพ่อปานแล้วก็หลวงพ่อวงเสือหลวงพ่อวงวัดปริวาสครับครับผมแต่ว่าหลักๆเนี่ยปู่หมุนขายตรงเลยนะฮะใครที่สนใจหลวงปู่หมุนเนี่ยก็มาดูร้านนี้เลยนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองใช่ไหมครับผมโอ้โหนะฮะอลังการมากเยอะเลยข้างล่างก็มีอีกนะฮะครับนะครับหลวงปู่หลวงปู่ทั้งนั้นครับผมแล้วพี่ก้าวพี่ปอมารวมตัวกันได้ไงก็รู้จักกันครับข้างนอกก่อนทีแรกคุณก้าวนี่ทีแรกก็ยังไม่ได้เล่นสายหลวงปู่หมุนอ๋อนะแล้วพี่ก้าวเล่นอะไรก่อนหน้านั้นก็พระเกจิทั่วไปอ๋อแล้วก็ครับลองแนะนำแกให้มาหันลองมาเล่นดูศึกษาดูลองใช้พุทธคุณหลวงปู่ดูปรากฏว่าแกชอบอ๋อทำไมถึงชอบพี่อ่ะถามเจ้าตัวทำไมถึงชอบฮะเป็นเพราะอะไรจริงๆแล้วลูกผู้ชายก็ชอบพวกพระเครื่องเครื่องรางอยู่แล้วครับผมก็มีช่วงนึงกระแสหลวงปู่หมุนมาผมก็เข้าใจว่านึกว่าท่านก็เดี๋ยวก็บุบว่าไปอะไรเงี้ยเข้าใจครับผมก็มีน้องๆเขาก็น้องๆมอเตอร์ไซค์ก็สนิทกันเขาก็เฮียลองเก็บดูแล้วก็ลองเก็บมาองค์สององค์เอ๊ะกลัวตกขบวนครับอันนี้พอเรารู้สึกว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าคือกลัวตกขบวนนี่หมายถึงว่าเดี๋ยวราชาไปครับผมเก็บไว้ตกขบวนไม่ตกขบวนภาษาน่าจะสมแล้วให้ต่อแล้วก็เก็บเออหลวงปู่จะเก่งจริงหรือเปล่านะไม่ได้บากมากหลวงปู่นะครับเออมีเรื่องที่รู้สึกว่าไม่สบายใจอยากจะขอให้ท่านช่วยเนาะครับตามคำเล่าลือจริงเปล่าก็เลยลองบอกท่านดูคือมันก็มีเรื่องทันจิตถึงท่านเนี่ยใช่ก็ไหว้พระธรรมดานึกถึงท่านครับมันก็มีเรื่องให้แบบเหตุการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีเออยังไงอ่ะชักไม่แน่ใจละอันนี้เราก็เลยมีครั้งนึงที่ว่าจำได้เลยเป็นประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลยครับพอเราชอบพระแล้วเราก็อยากจะได้รุ่นที่ว่าหายากครับผมตรงนี้เป็นรุ่นที่คิดว่าหายากที่สุดเลยนี่นะฮะครับในตอนนั้นราคาอาจจะแตะไปถึงล้านละพูดจริงเหรอฮะตอนนั้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้ล้านแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็แล้วแต่สภาพอ๋อแต่นี้ตรงนี้พอดีมีพี่เข้ามาบอกราคาไม่ถึงครึ่งล้านเลยครับผมเอ๊ะทำไงดีนะตังเราก็มีแต่ว่ามันจะเอาออกมาเช่าพระมันจะอะไรน่าจะหมุนทันหรือเปล่าบอกหลวงปู่ลูกอยากได้จริงๆเลยทำไงดีแล้วก็ไปเปียแชร์เนี่ยเล่นกับพวกเพื่อนๆกันเป็นแชร์ที่ไม่มีดอกครับใช้จับฉลากเอาว่าใครอ่ะจะได้ออมเงินถูกเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งไม่สบายป่วยคือคนเปียก็ไม่ต้องเสียดอกไม่ต้องเสียแต่ต้องจับฉลากเพราะว่าจะให้เท้าเนี่ยเอาเงินไปรักษาภรรยาเขาซึ่งป่วยตั้งแชร์ขึ้นมาใช่แล้วรู้สึกว่าภูมิกับท่านก็เล่นด้วยท่านก็เป็นประธานครับผมผมก็ไปสายไปถึงผมก็บอกหลวงปู่ลูกอยากได้เนี่ยถ้าลูกเปียแชร์ได้ลูกไม่มีดอกจะได้ไปบูชาท่านลูกจะได้เหมือนผ่อนเลยครับตอนนั้นผมบูชามาแล้วด้วยความอยากได้บูชามาแล้วก็บอกปู่พอไปถึงเราไปสายเราก็ไปทานไปถึงก็ทานข้าวกันก่อนใครเปียได้ต้องเลี้ยงข้าวครับผมเราก็ทานข้าวก่อนพี่เขาก็เห็นเรามาสายเขาบอกก้าวจับก่อนเราก็บอกผมเด็กผมให้พี่จับก่อนครับครับผมดูภูมิกับจับก่อนครับเฮ้ยไม่เอาอ่ะพี่เอาบวยให้เองอ่ะท่านสั่งมาผมก็ต้องจับเนาะครับผม1ต่อ14ครับผมจับผมก็ไม่สนผมก็ใส่จีน5วันครับทั้งคนในวงเขาก็เปิดเอ้ยเอ็งลืมเขียนไม่มีใครได้เลยครับจนผมเอกใจว่าอ้าวหรือว่าเราจะได้เพราะเราบอกปู่ไปแล้วพอผมเปิดมาคุณได้แชร์ผมต้องรีบไหว้ขอโทษเขารอบวงจากนั้นมาผมมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจผมก็จะบอกปู่แต่มนุษย์ทำเทวดาช่วยนะฮะเราก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วก็ขอกำลังใจแล้วพี่ปอมีเคยมีประสบการณ์ไหมกับตัวเองก็มีประสบการณ์กับตัวเองที่ใช้หลวงปู่มาคืออธิษฐานหลวงปู่บอกหลวงปู่ขอเที่ยวนี้ให้มีโชคมั่งนะก็ได้มานิดหน่อยอย่างถ้าเรื่องงานเวลาไปติดต่องานอะไรพวกนี้ส่วนมากจะประสบความสำเร็จนะสะดวกราบรื่นใช่ครับอ๋อนะฮะคือก็พระของหลวงปู่เป็นพระที่เมตตาค่อนข้างสูงครับผมแต่ว่าไม่ได้เมตตาเนี่ยนะมีครบเลยเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องแคล้วคลาดเรื่องอะไรก็มีด้วยนะฮะแล้วแต่ท่านเนี่ยบางท่านอาจจะโชคดีเรื่องหวยเรื่องอะไรแต่ผมเนี่ย
ัวยังไม่ได้แต่เรื่องการค้าเนี่ยพอได้ครับผมคือคุยมาถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะยังไม่เคยดูรายการหรือว่าเพิ่งมาเคยดูหรือเคยดูแต่ว่าไม่เคยได้ดูตอนที่เรานำเสนอเรื่องหลวงปู่ขอประวัติหลวงปู่เหมือนคร่าวๆพี่ให้คุณผู้ชมที่เพิ่งได้รู้จักท่านได้รู้จักว่าทำไมท่านถึงมีฉายาว่าพระเหนือโลกเชิญนะจะเป็นใครดิพี่ก้าวหรือพี่ปอดิสายตรงไหมพี่ก้าวครับผมคร่าวๆนะฮะครับผมก็ตามที่พี่ๆได้ทราบกันท่านจะเป็นพระท่านจะไม่ค่อยพูดเคร่งขรึมและจริยวัตรท่านงดงามครับท่านจะอยู่เฉยๆไม่สูงสิงกับใครคนก็เลยบอกว่าท่านเป็นพระเหนือโลกครับครับแล้วก็มีหลายวัดก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ครับให้หลวงปู่ไปจำวัดแล้วก็ศาสนาต่างๆที่ยังไม่เสร็จครับพอหลวงปู่ท่านไปอยู่ก็แล้วเสร็จด้วยดีครับผมครับผมมีแล้วมีหลายเรื่องที่ว่าเกิดจากที่ท่านเมตตาของลูกศิษย์เนี่ยฮะทำให้ลูกศิษย์พูดถึงท่านว่าท่านเป็นพระเหนือโลกแล้วก็เรื่องปฏิหารด้วยใช่ไหมฮะใช่ไงเล่าหน่อยเรื่องท่านเป็นไงฮะเชิญเลยพี่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมครับผมก็มีหลายเรื่องหลายครั้งบางทีอย่างลูกผมเนี่ยจะต้องไปสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนที่ดีๆใกล้บ้านผมก็เส้นสายก็ไม่มีก็ได้แต่บอกปู่ครับผมก็ไม่คิดน่าเชื่อว่าแบบว่าผ่านไปได้ดีทั้งๆ ที่ปีนี้รับ30คนนะแต่ว่าลูกผมก็ได้เข้าไปเป็นคนที่31 อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ที่ คนที่บูชาได้ไม่แต่เรื่องของท่านล่ะที่เนี่ยที่ท่านแบบปฏิหารที่ท่านได้แสดงเอาไว้อ่ะให้คนได้เห็นกันเช่นเรื่องอะไรบ้างเยอะเลยนะฮะครับของส่วนใหญ่ตอนที่ท่านอยู่อ่ะผมว่าไม่ค่อยยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ใช่ใช่แต่ของที่หลักๆก็คือคนที่นำไปใช้ใช่ใช่ครับเหมือนท่านคล้ายๆเสือซ่อนเล็บท่านจะไม่พูดไม่อะไรไม่อวดอุตริครับเพราะของหลวงปู่นี่เพิ่งยามมารู้จักกันเมื่อ 3-4 ปีนี้เองแล้วช่วงที่รู้จักขึ้นมานี่เป็นเพราะอะไรมันมีใครไปประสบเหตุแล้วแล้วเป็นข่าวเป็นประสบการณ์ต่อเนื่องกันยาวนานตอนเริ่มเล่นแรกๆอ่ะพระยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับตอนนั้นที่เก็บมาก็มีคนที่รู้จักหลวงปู่มาก็ค่อยๆเก็บศึกษามาเรื่อยๆตอนนั้นพระยังค่อนข้างวัตถุมีคนรู้จักน้อยครับค่านิยมก็ยังไม่สูงใช่ไม่สูงครับผมปู่ไม่น่าเชื่อแค่ 3-4 ปีที่ผ่านมาจะทะลุไปล้านนะครับใช่ครับบางรุ่นนะครับอ๋อเหรอฮะครับมาดูวัตถุมงคลของท่านกันคือท่านทำทั้งเครื่องรางของขลังแล้วก็วัตถุมงคลด้วยใช่มาดูเครื่องรางของท่านก่อนเริ่มที่นี่เลยฮะเป็นไงฮะพี่ปอเชิญนะอันนี้เป็นตะกรุดตะกรุดจักรพรรดิครับผมมีความพิเศษไงฮะตะกรุดของท่านเนี่ยเอกลักษณ์ของท่านคืออันนี้นะฮะจะจริงๆแล้วเป็นตำราเก่าโบราณก็มีมานานแล้วแต่ว่าจะต้องได้รับการสืบทอดอันนี้ก็มาจากส่วนใหญ่วัตถุมงคลของหลวงปู่ท่านจะไม่ได้สร้างเองลูกศิษย์จะขออนุญาตท่านจัดสร้างอันนี้พิธีกรรมดีมากแต่วัตถุทัศน์นะฮะก็ถ้าเกิดใครใช้เนี่ยความเชื่อนะครับก็คนนั้นก็จะคล้ายๆว่าจะมีดวงจักรพรรดิคุ้มครองให้กับร่างกายดีผ่านพ้นเหตุต่างๆไปได้ด้วยดีวัตถุมงคลชุดนี้นอกจากตะกรุดจักรพรรดินั้นเนี่ยก็ยังมีพวกไหนฮะมีอะไรกำไรจักรพรรดินะฮะนี่กำไรจักรพรรดิเบี้ยแก้จักรพรรดิเดี๋ยวไปทีละอย่างพี่อันนี้กำไรจักรพรรดิอันนี้นะมีหมวกเงินจักรพรรดิจะใช้พิธีกรรมของโบราณกับอักขระโบราณแต่วงนี้พิเศษเป็นเลข168ถือว่าเป็นรวยไม่เลิกฮะได้มาพร้อมกับกิ่งจักรพรรดิเกศทองคำอันนี้ก็168เหมือนกันครับผมครับผมอันนี้เป็นกำไรจักรพรรดินะฮะครับผมนะครับอันนี้นะฮะเหมือนกันไหมอันนี้เป็นกำไรเจริญลาภอ๋อโอเคแล้วนี่คืออะไรอันนี้คืออันนี้เป็นใบฝอยที่ว่าจากตะกรุดจักรพรรดิอ๋อคือจะมาคู่กับตะกรุดนะครับจะมีวิธีใช้มีวิธีอาราธนาส่วนใหญ่จะเน้นกับบอกเลยนะฮะครับผมเนี่ยเขตอุปเทศตะกรุดจักรพรรดิปราธิราชนะฮะครับผมนะครับอ่ะถัดมานี่ฮะอันนี้เป็นตะกรุดครับของท่านอีกฮะเป็นพวกนารายณ์ศรีกรก็พวกตะกรุดอันนี้ก็เน้นความโชคลาภแต่ตะกรุดท่านแปลกไหมฮะเนี่ยทำไมคือทำไมท่านหุ้มไม่เต็มดอกอ่ะทำไมฮะแต่จริงๆแล้ววัตถุของท่านแต่ละอย่างถ้าเกิดว่าคนสร้างอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะสร้างตามพิธีโบราณก็จะครับผมแล้วก็ขอความเมตตาก็คือแล้วแต่ลูกศิษย์จะสร้างมาใช่คือหลักๆเนี่ยพวกเนี้ยคือลูกศิษย์สร้างทั้งหมดเลยถูกแต่ขออนุญาตท่านต้องขออนุญาตท่านแล้วท่านทำไงท่านพุทธาภิเษกอธิษฐานจิตหรือท่านยังไงชุดพวกนี้พุทธาภิเษกดีมากฮะท่านจะมีวิชาเป็นเอกลักษณ์ของท่านจะปิดโบสถ์
แต่ท่านทำเดี่ยวหรือว่ามีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เดี่ยวฮะครับผมเดี่ยวนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยตะกรุดเหมือนกันใช่ฮะครับอันนี้เป็นตะกรุดใหม่ครับตีครับศิลปะก็แล้วแต่ทางลูกศิษย์ครับผมครับผมอันนี้เป็นมีดอันนี้เป็นมีดหมอครับผมอันนี้เป็นเหล็กน้ำพีนะครับครับเป็นฉนวนเหล็กน้ำพีที่สร้างอ๋อพระบูชาครับผมเพราะว่านี่มีประวัติว่าหลวงปู่ยังไม่ไปดิเสกยังไม่เสกอ่ะองค์หลวงปู่ที่เป็นจำลองเนี่ยก็โยกเยกละแต่องค์ที่โยกเยกอ่ะไม่อยู่ละลูกศิษย์ท่านนิมนต์ไปเลยโดยที่ไม่ถูกสิ่งก็จะเล่นหากันมากดังนั้นชุดนี้เป็นชุดเดียวกันนะฮะกับเด็กครับพี่อันนี้ก็เป็นจักรงาค่ะอันนี้ก็เป็นมีดหมอเหมือนกันครับมีพระเจ้า5พระองค์ฮะมานี่ลูกอมบ้างใช่ไหมฮะลูกอมนี้ลูกครับลูกศิษย์ใกล้ชิดไปขอหลวงปู่ครับเขาบอกว่าแล้วแต่หลวงปู่จะให้บางคนล้วงก็ไม่เจออะไรบางคนล้วงก็ได้แต่ว่าลูกศิษย์ใกล้ชิดอันนี้ที่รักและเคารพคุณพ่อเขาไปล้วงมาได้3ลูกครับผมเขาก็จะเรียกว่าลูกอมล้วงย่างอ๋อลูกอมล้วงย่างคือไปรู้จักในย่างหลวงปู่เลยครับต้องขออนุญาตปู่อย่างเดียวลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดพอปู่อนุญาตก็ถ้ามีบุญก็ได้ว่างั้นเถอะฮ่าๆแล้วแต่ท่านอันนี้ฮะเบี้ยแก้เบี้ยแก้ฮะครับผมเบี้ยแก้เดี๋ยวนี้ก็แพงแต่ว่าของหลวงปู่ก็ยังราคายังจับต้องได้ก็ยังเป็นพิธีเดียวกันฮะเน้นแบบถ้าพิธีเจ้าพระเนี่ยเน้นกับร่างกายดีเข้าหลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับแล้วการสร้างนี่คือพอถักแล้วก็ต้องมีทองหุ้มมีทุกที่ใช่ไหมเป็นเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ครับผมถ้าไม่มีนี่ไม่ใช่ไม่มีก็อาจจะเป็นพิเศษแต่ว่าน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานครับผมครับผมมาดูกันนี่บ้างนะฮะนี่เริ่มจากนี่เลยฮะเป็นไงพี่บอลอันนี้เป็นล็อกเก็ตเจริญลาภครับก็สร้างมา999แล้วจะมีหมายเลขกับอยู่ด้านที่ด้านหลังครับนี่มีตะกรุดประกอบไปด้วยอะไรบ้างฮะอันนี้คือแผ่นตะกรุดใช่ไหมตะกรุดครับแล้วต่อซึ่งจะต่อโค้ดต่อหมายเลขแล้วก็มีจีวรของหลวงปู่แล้วนี่ฮะก็จะมีเกศาแล้วก็เป็นผมพุทธคุณเนื้อผมพุทธคุณเป็นแบบนี้ทุกองค์เป็นแบบนี้ทุกองค์ครับแล้วก็มันจะมีเนื้อสีออกโทนเทาแล้วก็ออกสีน้ำตาลอ๋ออันนี้จะเปลี่ยนจะนิยมครับผมเพื่อดินจะมีผมจะมีหลายสีนี่นะฮะนี่ฮะพระกิ่งอันนี้ก็เป็นพระกิ่งเจริญลาภครับครับผมอันนี้เป็นพระกิ่งเจริญลาภก็เป็นรุ่นเดียวแบบกำไรเจริญลาภครับอ๋อออกมาคู่กันครับผมออกกันเลยครับรุ่นนี้ก็สร้างชื่อให้หลวงปู่เพราะว่าหลายท่านก็ไปทำบุญกับหลวงปู่แล้วครับมีประสบโชคลาภเงินทองเจริญลาภสมชื่อรุ่นสมชื่อเลยครับผมมานี่ฮะนี่รูปหลวงปู่อันนี้เป็นรูปหล่อเนื้อเงินรุ่นรวยทันใจครับครับก็ค่อนข้างจะหายากนิดนึงเพราะว่าเคยมีแม่ค้าเดือดร้อนใจก็ไปกราบหลวงปู่ว่าค้าขายอะไรก็ไม่ดีครับปู่ท่านก็นั่งพิจารณาแล้วบอกไปหารูปหล่อของท่านห้อยซะก็ชื่อรุ่นรวยทันใจส่วนใหญ่ก็ครับสมชื่อหารวยทันใจครับผมสวยงามฮะอันนี้เนื้อเงินครับได้ประกวดได้ที่1มาครับนี่ฮะนี่เป็นเม็ดยานะครับครับเล็กๆผู้หญิงกับเด็กค่อยดีนะครับครับเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ครับเป็นเม็ดยาเป็นขนาดเล็กๆนะฮะครับครับครับต่อมาครับปิดตาบ้างนี่เป็นปิดตาเงินไหลมานะฮะจะเป็นเนี่ยผมพุทธคุณแล้วก็วาด108ครับพระอาจารย์ตัวท่านเป็นเจ้าพิธีท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกวยแล้วตามหาหลวงปู่ครับนานมากกว่าจะเจอหลวงปู่แล้วก็หลวงปู่ก็เมตตาพระอาจารย์ตัวครับก็เลยให้ออกวัตถุมงคลเพื่อจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาที่ออกวัดสัมพันธ์เท่าหนำใหญ่ครับแล้วก็สมชื่อรุ่นนะฮะเงินไหลมาด้านหลังนี่เป็นรอยจานรอยจานฮะโดยเป็นผู้จานเป็นแท้ยางห้าอย่างก็เป็นของอาจารย์ตั้วหรือว่าที่ว่าท่านได้ครอบครับครับส่วนใหญ่หลวงปู่ท่านจะแต้มหมึกแดงนะฮะอ๋อครับผมมาปิดตาเหมือนเดิมนะฮะนี่คือเหมือนกันฮะก็เป็นปิดตาเหล็กน้ำพีก็เป็นผงจับวิธีครับผมสวยงามนะครับนี่ก็ประกวดได้รางวัลมาเหมือนกันครับครับอันนี้เป็นอีกเนื้อหนึ่งอันนี้เป็นเนื้อผงครับครับฝังชนวน3จุด
ฉนวนของผงใส่ผงกระสินของหลวงปู่สวงด้วยแล้วฝังฉนวนพระแก้วครับ3จุด2นะฮะ3แล้วจุดที่3ตรงไหนอยู่ด้านในเข่าเข่า2ข้างแล้วตรงอกตรงครับผมครับครับนี่จะค่อนข้างหายากต้องฝังนี้ทุกองค์มั้ยไม่หักหลักแล้วแต่บางรุ่นนะจะมีออกมาอยู่ตามที่ฝังที่ฝังจะน้อยหน่อยครับผมก็คือถ้าฉนวนหมดก็หมดแค่นั้นเองครับมานี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญนวะลงยาครับเสมก็เรียกรุ่นเสมารุ่นสมปรารถนาครับครับวิธีการสร้างก็ค่อนข้างชัดเจนออกวัดวัดตาปัญญาครับมีเลขตองสองมีต่อโค้ดมีหมายเลขกำกับนะสวยงามไปทีเดียวครับอันนี้สมปรารถนา7โค้ด5มีครับดูไปเรื่อยๆนะฮะมีเยอะอยู่พอสมควรเนี่ยนี่ก็อันนี้เป็นเหรียญมังกรคู่เนื้อเงินครับแต่ว่าเป็นบล็อกทองคำพิเศษได้รับเมตตาจันทร์แต้มจากหลวงปู่ข้างหลังมีซึ่งหลวงปู่ผู้แต้มเองครับผมครับข้างหลังเป็นตะกรุดทองคำหลวงปู่จันทร์เองมีเกศาหลวงปู่ครับจีวรครับแล้วก็มีหมวกไหมพรมที่หลวงปู่ท่านใส่ประจำนี่แหละครับอยู่ในตะกรุดใช่ไหมฮะอันนั้นก็ได้จากลูกศิษย์ใกล้ชิดครับผมครับผมแต่ว่าตะกรุดนี้ไม่ได้ว่ามีทุกองค์นะไม่ค่ะครับสมุดตะกรุดทองคำถ้าว่าลูกศิษย์ที่มีเขาเอามาใส่เพิ่มฮะเขาได้รับหลวงปู่เมตตาจารย์ให้ต่อมาฮะนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญเด็กนักพีครับครับก็ออกยุคแรกๆก็ประมาณปี43ครับออกพร้อมกับทั้งพระกิ่งและพระชัยวัฒน์แล้วก็เหรียญหล่อเหล็กนักพีครับก็เหรียญนี้มีราคาตอนนี้ค่อนข้างสูงเหมือนกันครับจะเป็นพระหาค่อนข้างยากแล้วนะครับผมเป็นเหรียญหลักของหลวงปู่ครับครับต่อมาฮะนี่ฮะอันนี้เป็นพระเนื้อผงดวงเศรษฐีครับด้านหน้าฝังตะกรุดทองคำทองคำกับเงินครับก็จะหาค่อนข้างยากนิดนึงเหมือนมีเกศาหลวงปู่ด้วยใช่ไหมครับตรงนี้มีครบเครื่องครับด้านหลังก็จะเป็นยันใช่ครับยันดวงเศรษฐีจะมีทั้งที่ฝังตะกรุดและไม่ฝังตะกรุดต่อมาครับกิ่งจักรพรรดิเกศทองคำฮะสร้างน้อยแล้วก็อันนี้เลข168ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขสวยนะครับผมพิธีดีฮะจักรพรรดิครับต่อมาครับเนี่ยนี่เป็นกิ่งอุดประหลาดแช่น้ำมนต์นะฮะครับอันนี้จะค่อนข้างหายากเพราะว่าเป็นพิเศษครับประสบการณ์ก็เห็นพี่ที่เขาห้อยประจำเขาบอกว่าถ้าห้อยพระองค์เนี้ยจะทานเหล้าไม่ค่อยได้เขาเป็นคนชอบดื่มแต่ถ้าค่อยถ้าเกิดว่าขอเรื่องโชคลาภอ่ะก็ดีฮะผมก็เลยลองหามาดูครับผมต่อมาครับนี่ฮะท้าวเวสสุวรรณอันนี้เป็นท้าวเวสสุวรรณครับครับผมเดี๋ยวออกพิมพ์จะคล้ายๆของวัดสุทัศน์นะทีนี้จะมีโพสต์มีอะไรตอกหมายเลขครับองค์นี้นี่เป็นพิธีมีจักรพรรดิแล้วไปมากจักรพรรดิเกิดไตรมาสมีสององค์ฮะมีองค์นึงเป็นจักรพรรดิองค์นึงเป็นไตรมาสอันนี้เป็นจักรพรรดิอันนี้เป็นไตรมาสไตรมาสใช่ไหมใช่ครับไอองค์นึงเป็นพิธีเดียวกับจักรพรรดิครับผมครับอันนี้เป็นพิธีจักรพรรดิครับก็ของก็ประสบการณ์ก็สูงผมก็ยังแฟนเน็ตชัยอยู่ครับผมน่าใช้ฮะครับเป็นท้าที่น่าใช้นะประสบการณ์สูงต่อมานี่ฮะต้นนี่เป็นเหรียญเลข1ที่ออกครั้งแรกครับตอกเลข1เหรียญรุ่นแรกนะครับแล้วก็เลข1ด้วยใช่ครับประสบการณ์เยอะฮะคนรู้จักหลวงปู่หลายเพราะเหรียญนี้หลายท่านครับต่อมาฮะนี่ก็เหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ของท่านเป็นมนต์พระการครับจะสะท้อนกับแค่คนคิดไม่ดีกับเราก็แย่แล้วแต่องค์นี้จะพิเศษเพราะว่าเป็นกระไหล่ทองจากวัดเดิมๆนะครับสามกษัตริย์ได้ไหมเนี่ยครับผมอันนี้ทำมาจากวัดเลยครับผมนี่สวยนะฮะด้านหลังองค์นี้ออกเป็นออกที่วัดบ้านจานเป็นพระรุ่นแรกครับที่ออกวัดบ้านจานครับรุ่นแรกสวยเลยนะอ่ะองค์สุดท้ายนะฮะนี่ฮะอันนี้นวะสามชิ้นประกบราคาแรงมากเลยครับหน้ากากเงินครับผมฮะสวยเลยฉลุด้วยนะฮะลงยาด้วยครับก็ตามชื่อรุ่นเลยฮะสมปรารถนาเลยครับครับผมเอาละครับ
ครับที่ร้านเปิดทุกวันไหมฮะร้านดวงเศรษฐีก็จะเปิดเฉพาะมีนัดใหญ่ก็คือจันทร์พุธแล้วก็ไอ้จันทร์พุธเสาร์นะฮะสามวันแล้วหลังๆอยู่กันทั้งคู่เลยไหมฮะหรือว่าสลับกันมาก็เฮียเขาไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่ก็ส่วนมากก็ผมก็จะอยู่มั่งไม่อยู่มั่งแต่ก็มีตัวแทนอยู่ครับตัวแทนคือพี่ก้าวเนี่ยนานๆเท่าทีผมไม่ชอบเก็บมากกว่าแต่ชอบมาเที่ยวเล่นกับพี่ครับผมก็แล้วก็คือพี่ปอจะอยู่เป็นหลักแต่ว่าบางทีไม่อยู่ก็มีคนอยู่มีทีมงานนะฮะแต่ถ้าเกิดมาวันนัดเจอแน่นอนการพูดแล้วก็สาวนะฮะวันนี้ขอบคุณนะพี่ก้าวพี่ปอมาครับที่มาแนะนำเรื่องราวของปู่หมุนให้คุณผู้ชมได้ไปต่อยอดกันขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการร่วมสนุกกับรายการของเรานะครับรับวัตถุมงคลที่มอบให้โดยชมรมพระเครื่องพระประแดงนะครับสามารถทำได้นะฮะโดยการร่วมสนุกกับเรากติกาตามนี้ครับเขียนจดหมายแนะนำติชมรายการเข้ามานะครับยิ่งเขียนเยอะเขียนดีคุณมีสิทธิ์ที่จะได้นะครับแล้วก็ระบุมาด้วยนะครับว่าดูรายการตอนชมรมพระเครื่องพระประแดงและระบุมาด้วยครับว่าต้องการพระเครื่ององค์ไหนไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศเซียนแปะนะฮะหรือว่าจะเป็นเหรียญฉลองสมณศักดิ์หลวงพ่อสมคิดนะครับระบุนะฮะ1จดหมายต่อ1วัตถุมงคลเท่านั้นนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราสามารถติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังครับรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องทุกองค์นะครับที่เราได้รับชมได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้นะครับผมและพี่ก้าวพี่ปอลาไปก่อนสวัสดีครับ